ุตบอลก็เหมือนวงดนตรีต้องช่วยกันเล่นบรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษโคซิโก้ในช่วงทำทีมชาตินะครับพวกเราก็คงจะได้มีโอกาสได้ติดตามดูนะครับว่าสไตล์การทำทีมของโคซิโก้เนี่ยก็คือเน้นต่อบอลนะครับฉะนั้นมันเป็นอีกเรียกว่าแนวทางหนึ่งที่เราจะเห็นภาพว่าพาสซิ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเพราะว่าทุกคนเคลื่อนที่นะครับไปเรื่อยเลยนะฮะเคลื่อนที่โดยที่ไม่เสียบอลเลยแล้วบอลก็จะสวยงามมันก็จะไหลเลื่อนนะเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับนะแมตช์กับมาเลย์แมตช์กับเวียดนามนะครับว่านักเตะถ้ามีความเข้าใจแล้วมันเคลื่อนที่แล้วมันสนุกยังไงแล้วจบด้วยการยิงฉะนั้นบอลคอนโทรลก็ต้องดีนะเทคนิคก็ต้องดีถ้าเรารอแต่พาสซิ่งกับซัพพอร์ตอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะเวลาสถานการณ์คับขันอยู่ในมุมอับผู้เล่นก็ต้องมีทักษะส่วนบุคคลด้วยฉะนั้นแต่วันนี้เนี่ยโคซิโก้เน้นก็คือมันไม่ได้ไปมองที่แค่ตัวบุคคลแต่เป็นมองภาพองค์ประกอบโดยรวมว่าถ้าเราเคลื่อนที่ทั้งระบบทั้งรุกและรับทั้งระบบมันก็จะมีความแข็งแกร่งมันก็จะมีความแน่นนะในยุทธวิธีในการเล่นฉะนั้นนะทุกคนจะต้องนะสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมองต้องคิดไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าบอลมาถึงแล้วค่อยมาคิดนะว่าเราจะให้ใครต่อไปนะเพื่อนส่งมาให้เราแล้วเราต้องคิดไว้ก่อนว่าจะให้หน้าหรือจะให้ตำแหน่งไหนฉะนั้นถ้านะโค้ชทุกคนนำไปฝึกซ้อมเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราต้องให้แนวความคิดแล้วก็องค์ความรู้ว่านะต้องให้บอลทำงานแทนเรานะครับบอลเนี่ยนะเราต้องให้บอลเขาวิ่งเยอะๆนะถ้าเราเคลื่อนที่เยอะเราก็เหนื่อยถูกไหมฉะนั้นวิธีการของโค้ชโก้คือทำไมต้องให้บอลเคลื่อนตลอดเวลาเพราะว่าบอลนะไม่มีหัวใจถูกไหมแต่เรามีหัวใจนะถ้าเราเอาตัวเราไปวิ่งเยอะนะครับหัวใจเราก็ทำงานหนักฉะนั้นเราก็ต้องให้บอลทำงานฉะนั้นนะการพาสซิ่งกับซัพพอร์ตก็มีส่วนสำคัญในการเล่นฟุตบอลนะครับสำหรับ TikTok สไตล์มันก็คือติกิตาก้าสไตล์ของบาร์เซโลน่าที่โคซิโก้นำมาปรับใช้กับทีมชาติไทยก็คือการเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าดึงคนดึงคู่ต่อสู้นะครับให้เข้ามาหานะถ้าเราส่งให้เพื่อนปุ๊บเนี่ยนะมีคู่ต่อสู้เข้ามาหาปุ๊บเราไม่ต้องพลิกหมายความว่าคำว่าอินเตอร์พาสหมายความว่าส่งไปกลับนะส่งไปแล้วก็ส่งกลับนะถ้าไม่มีใครปุ๊บเราก็เคลื่อนที่ถ้ามีคนเข้าปุ๊บก็ส่งต่อนะครับนะถ้าไม่มีคนเข้าก็เคลื่อนที่แต่ถ้ามีคนเข้ามาหาปุ๊บก็ส่งกลับก็ที่คือเรียกว่าสไตล์ TikTok หมายความว่าเคลื่อนที่ให้ลูกบอลนะให้คู่ต่อสู้เดินหาให้เสว่าไล่บอลไม่จนนะครับพอไล่บอลไม่จนปุ๊บมันก็เกิดความท้อถูกไหมทำยังไงให้คู่ต่อสู้ท้อนะครับพอท้อปุ๊บไม่มาไล่แล้วพอไม่มาไล่ปุ๊บเราก็มีพื้นที่ในการเล่นถูกไหมเมื่อเข้าสู่แดนสุดท้ายปุ๊บเราก็เล่นเหมือนเดิม TikTok เหมือนเดิมนะส่งไปให้ศูนย์หน้าเซนเตอร์เข้าไหมถ้าเข้าส่งคืนนะส่งมาให้ปีกฟุตแบ็กเข้าไหมส่งคืนนะแล้วก็สามารถที่จะหาพื้นที่แทงช่องได้ไหมเห็นไหมครับฉะนั้นการเคลื่อนที่ทั้งระบบนะ TikTok เนี่ยมันก็คือติกิตาก้านั่นเองก็คือเราต้องการให้บอลอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ตลอด90นาทีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราแค่ข้อบอลไปเรื่อยเนี่ยเราไม่เหนื่อยนะเราก็มาจัดวางแค่ว่าเราจะเคลื่อนที่จากหลังไปกลางจากกลางมาหน้ายังไงฉะนั้นโดยภาพรวมในของ TikTok เนี่ยมันก็คือ passing support ดีๆนี่เองนะครับนะฉะนั้นเราสามารถนำไปปรับใช้โค้ชแต่ละคนนะเอาแนวความคิดนี้ไปใช้แล้วเด็กนะที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะลองไปเล่นกับเพื่อนๆทำยังไงให้สนุกเหมือนกับเคลื่อนที่ไปเรื่อยนะ support นะดูแลเขาเรียกว่าดูแลพื้นที่ดูแลเขาเรียกว่าองค์รวมของทีมนะครับเชื่อว่าถ้าเราทำด้วยการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
มันก็จะทำให้ไอเดียของเราเกิดขึ้นในสนามตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้นะครับพาสซิ่งซัพพอร์ตนะครับนำไปใช้ในการแข่งขันได้นะครับ